พระในรูปนั้นใช่พระที่วัดเราไหมครับเออพระวัดเรานี่มีอยู่4รูปเนาะแต่ว่าภาพที่ปรากฏในในเฟซบุ๊กหรือในต่างๆในโลกออนไลน์นะไม่ใช่หน้าพระที่วัดนี่เลยสักรูปแล้วก็ตอนนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอหางดงกำลังเรียกประชุมอยู่จะไปปรึกษาหารือกันแล้วก็ดูว่าบุคคลในภาพเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีการแอบอ้างแล้วก็ระบุชื่อวัดชัดเจนนะซึ่งก็แม้แต่บุคคลในภาพเนี่ยไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่มีในไม่มีในวัดนะไม่มีในวัดในนั้นมีการระบุว่าเป็นตัวท่านเจ้าอาวาสเองแล้วหน้ามันเหมือนกันล่ะหน้ามันเหมือนกันล่ะนะหน้ามันก็คนละไซส์เลยนะคนละไซส์คนละอย่างนี้ไงบ้างครับว่าเป็นระบุว่าเป็นท่านเจ้าอาวาสของท่านเลยแล้ววัดท่านด้วยอย่างเงี้ยก็คงต้องได้คุยกันในส่วนของคณะสงฆ์ก่อนเนาะจะปรึกษาลือกันก่อนว่าจะทำยังไงถ้าหากว่าระบุชื่อชัดเจนแล้วระบุตัวอาตมาชัดเจนก็คงจะมีการแจ้งความกันหน่อยถ้าบอกเสียงเนี่ยถึงผู้ที่ทำได้เนี่ยท่านจะบอกกับคนที่ทำนี้ยังไงครับก็ไม่รู้และไม่ทราบนะว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ทำในลักษณะแบบนี้นะก็ฝากไว้ด้วยว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาเรียกว่าเป็นศาสนาประจำชาติเนาะของเราก็ว่าได้ไอการที่จะนำเสนอข่าวโดยที่ไม่มีมูลความจริงแล้วก็กล่าวโทษกันอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยก็ในส่วนของคณะสงฆ์เองก็คงยอมกันไม่ได้นะโดยเฉพาะระบุชื่อวัดชัดเจนแล้วก็ตัวเจ้าวาดด้วยอย่างเงี้ยนะก็คงยอมกันไม่ได้